คาร์ติเจียนเก็บไปด้วยความง่ายดายแต่ก็เป็น1ต่อ7แล้วตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่วินาทีจะครบ10นาทีในการทายผลลุ้นรับ200ซิลเวอร์เลยนะสิบนาทีนะครับครบแล้วนะเราจะปิดทายผลแล้วนะครับตอนนี้ต้องมาลุ้นกันท้ายเกมนะและตรงกลางน้ำเป็นการเจอกันระหว่างไมมี่ดอนเจอกับบับเบิ้ลแล้วก็ไฮไฟท์ทักทีมกันไปนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดินสวนกันอย่างก็เพื่อนกันเอาแล้วดูครับดูอามาดอนตอนนี้ฟรีฟาร์มมากเลยนะเพราะว่าไม่มีใครที่จะมากล้ายุ่งกับแกแหละลิเวล8แล้วของขนาดนี้ทำให้ถึกหรือถึกไม่รู้จะถึกไปไหนเอาแล้วตรงกลางนะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะแมงมันมีพยายามจะเสียงอุ้ยแล้วโดนเมสซิ่งสไปซ์ใส่หน้าไปครับไอ้นี่ชอบแมงป่องย่างเป็นการส่วนตัวหรือเปล่านะทางด้านไพโรแมนเซอร์ไม่ใช้สกิลอะไรเลยนะมาถึงฟินิกเวฟแล้วก็เมสซิ่งสไปซ์ใส่หน้าเอาข้างบนนะข้างบนอุ้ยเมื่อกี้จับกล้องไม่ทันนะต้องขออภัยนะเอาแล้วมีการโกรธกันเกิดขึ้นนะลูน่าไมเคิลพยายามที่จะตีนะเถียงเพื่อนแต่เพื่อนตายไปแล้วนะลูน่าเอาแล้วโดนไปอีกแล้วนะเวนชินแฮกโดนอะไรไปไม่รู้นะรู้สึกมึนๆนะวันนี้แต่กอเป็น2ต่อ9นะครับมิดโอพีก็ยังคงนำอยู่นะแม้ว่าจะปะทะกันนะได้เปรียบกันก็ตามนะโอ้โหแล้วดูนะฟาร์มคลิปป่าเหมือนลากให้เขาฟาร์มนะตอนนี้พยายามจะตีใช่ไหมตีคลิปป่าแต่ว่าคลิปป่าเลือดเยอะเหลือเกินแล้วมีไมมี่ดอนไมมี่ดอนอยู่ใกล้ๆนะเลยมีเพื่อนอยู่ใกล้แล้วไม่โดนตะคิวอะไรเลยนะล็อกหลบเป็นดิจิตอลแล้วก็นิกเวฟไปแต่วันนี้โอ้มีเพื่อนมาช่วยนะรอดไปได้นะแต่คนที่จะช่วยจะตายเองหรือเปล่านะทางด้านแมนๆนะเหมือนจะยอมเสียชีวิตตัวเองเพื่อแลกกับทางด้านแครี่ของเขานะครับโอ้โอ้โหเป็นพ่อพาโดยแท้จริงนะยอมสละที่เพื่อเธอโอ้และข้างล่างนะมีการได้ป้อมมือเกิดขึ้นนะอามาดอนนะถูนะไอ้ถูดูไปทางหน้าของทางด้านวากิลี่วากิลี่พยายามจะโดดหลบไปแล้วนะครับแล้วมีบับเบิ้ลลงมาช่วยนะแต่ว่ายิงไปยิงมาไม่สะกิดผิวของอามาดอนสักเท่าไหร่อามาดอนนี่แข็งแกร่งนะแข็งแกร่งจริงนะตอนนี้แล้วดูเหมือนจะแล้วหรือนะไม่ยอมกลับด้วยนะครับไล่สะบัดขนไปสะบัดขนมานะครับแล้วถุยแล้วถุยไปแล้วนะบับเบิ้ลตีตบตีถุยตีตบพยายามจะมุดกระดองหลบแต่ว่ายิงแรงเลยไอ้สะบัดขนแรงเลยเกินนะครับตรงกลางนะครับเย็นดักนะครับไพโรเมนเซอร์ของเราเนียนป้อมไปได้ยิงเป้าเป็นปูโสมเป้าซับเลยนะอามาดอนจังหวะนี้นะครับไม่ไปไหนออกจากเลนนะครับรอให้อีกฝั่งหนึ่งมารุมโดยแท้โอ้ยข้างล่างได้ป้อมไปอีกแล้วนะครับไปแล้วอามาดอนแข็งใช่ไหมแข็งใช่ไหมข้างหน้าแกงไม่แข็งนะแข็งแต่ข้างหลังนะพยายามจะเก็บทางด้านนั้นวากิลี่จะตายไหมสะบัดอีกทีนึงนะโดนไปแล้วตายไปแล้ววากิลี่นะครับแล้วก็มีแม็กมัดไงเสียบไปไม่โดนนะแบบนี้เขาเรียกว่าเสียบว่าวแล้วโอ้แล้วโดนเก็บไปแล้วแล้วแม็กซิงจะตายนะโอ้ยบับเบิ้ลแกไม่รอดนะบานยังไม่ทันทำอะไรเลยนะไม่หารู้ไหมว่าทางด้านไพโรเมนเซอร์แกรออยู่นะสองต่อ13นะแต่ก็คาดขาดแล้วนะตอนนี้นะทางด้านของ IW มีแย่นะแย่ถึงแย่มากใช่ครับผมป้อมไปถึงป้อมนะตอนแรกก็เก็บตรงกลางไปนะถ่ายด้านล่างต่อนะใช่นะไปแล้วเก็บไปโดนด้านไพโรเมนเซอร์นั้นเนียนไปนะเรามาดูไฮไลท์กันดีกว่านะครับเดินมาแล้วไพโรเมนเซอร์เอาไม่ใช่นะครับโอ้ยเมื่อกี้หูแม็กมัดนะเวลาวาเซิร์ฟไปใส่หน้าของอามาดอนแล้วอามาดอนนี่ใส่ความเหม็นแก่งเขานะโชว์ความเก่านะไม่ตื่นตูมนะเกียร์เดินถ่ายวากิลี่แต่วากิลี่กระโดดได้แค่นั้นก็ตายสิจ้าและดูช็อตนี้นะครับทางด้านของมิดโอเพียนิ่งจริงนะครับอามาดอนคือไม่สนใจแต่ว่าไอคนที่พลาดนะเป็นทางด้านของแม็กมัดนะครับเสียบว่าวไปแล้วดูจังหวะแบบนี้นะครับไฮโรเมนเตอร์นะขีดเตะไปที่หน้าของเมื่อกี้นะครับดับเบิลนั้นลงมาไม่ทำอะไรเลยแล้วดูนะ
ครับไฮโรเมนเตอร์นะแกได้พอตตาคีแล้วด้วยใช่ครับผมยาวสกอร์หลายยาวแน่อย่างเงี้ยครับดูความต่างของไอเทมนะครับแล้วตอนสถานการณ์นี้ใครต้องโอ้โหผมว่าจริงนะทำใจเถอะทำใจแล้วเหรอคือดูอามาดอนเมื่อกี้แกมันไม่กลัวอะไรเลยอ่ะที่เดินไปถ่ายป้อมก็แบบว่าหน้าตาเฉยแล้วเลี่ยนเหรียญนิดเดียวก็ไม่กลับนะครับมั่นใจในเพื่อนมากนะครับเขาเรียกว่าทีมเวิร์กกันดีกว่าก็จะละก็คือตอนนี้วิธีเดียวเอาละต้องล่างนะวิชเชนฮาร์ดกระโดดมานะหวังที่จะเอาวากีโอที่กระโดดลงไปนะแต่หารู้ไหมว่ามีไพโรเมนเตอร์มาด้วยนะไม่ได้มาคนเดียวนี่ขนาดอยู่ฝั่งบ้านตัวเองแท้เลยยังเอาชีวิตไม่รอดการออกไปเผชิญโลกกว้างของไอเดบิวนี่ยากมากแล้วอ่ะแมงปอง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 นะเดินดุ๊บๆๆนะรองเท้ายังไม่มีนะอันหนาจริงเอาละครับในป่านะเดินมาเจอแล้วทางด้านของไอดอนเนวิฟิวใส่บับเบิ้ลเหมือนจะหลบได้นะแต่ว่าไม่ได้นะเหลือนิดนึงตายไปแล้วแบนตายไปแล้วตัวนี้อันนี้ตัวนี้แข็งแกร่งนะตัวแคลรี่ใช่ไหมแคลรี่ได้ไหมนะโดนอะไรตายไปไม่รู้นะหล่นไปแล้วกองกองหล่นทับกระบาดไปเอาแล้วอารูน่าเดินมาแบบนี้นะเจอสามนะยอมมอบเป็นเมียพี่ซะเถิดจังหวะนี้นะพยายามปาบ้องเขาหลามนะเถียงไปแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะโอ้รอบนี้ตายไปสามคนเลยครับผมไอเดบิวก็คือตอนนี้คือวิธีแก้ของอาร์เบลคือต้องป้องกันฐานให้ได้ใช่ครับได้แต่ฐานนะดูทุกคนนะอามาดอนแกก็เก็บป้อมไม่ได้นะครับไม่เห็นนะป้อมเลยฟาร์มด้วยใช่สไตล์มิโกทีนะจะปล่อยให้ตัวแคลรี่หรือว่าตัวความหวังอย่างเอสุดันนะอยู่คนเดียวนะเพราะว่าเก่งแล้วอ่ะเกิดแล้วอ่ะครับมันก็จะปล่อยให้อยู่คนเดียวแล้วอีก4คนที่เหลือก็จะเดินทำเกมไปเรื่อยๆดูครับเห็น2ตัวเห็นกันง่ายๆก็ยังไม่ถอยนะครับคือมั่นใจในความแข็งแกร่งตัวเองมากนะอามาดอนเนี่ยหน้าป้อมนะไม่เกรงกลัวไม่เกรงใจใครเขาเลยนะเรื่องเสร็จดูตีไม่มีป้อมนะรับรองถึงบ้านโอ้โหดูของแต่ละฝั่งนี่ขาดมากมาดูโกเพมินิตกันนิดนึงนะครับโอ้โหเปิดมานี่นี่มันชนชั้นอะไรนี่ถึงเหมือนแบบแบ่งกันเลยนะระหว่างบ้านอสังหาริมทรัพย์กับตอกสลัมอะไรสักอย่างนี่นะโอ้ยพีนี่เราเก็บไปเยอะมากนะใช่นะโกเนี่ยพีหนึ่งนะของฝั่งยูโรพีนะเป็นอามาดอนนะโกเป็นหนึ่งนะ460นะตามมาด้วยทางด้านไพโรเมนเตอร์แล้วก็ต่อด้วยเช่นแท็กนะเป็นฝั่งของสามอันแบบแรกเป็นฝั่งของมิเตอร์พีทั้งหมดเลยเอาแล้วข้างล่างนะมีการอะไรเกิดขึ้นนะโอ้ยเมื่อจะดูโกเพนวิทนะอะไรกันก็ไม่รู้นะตอนนี้พยายามจะไล่จะยิงจะไล่นะโชว์ความเหนือชั้นให้เห็นนะมิเตอร์พีจะดูว่าโอ้โหเป้าป้องทำอย่างนี้เลยนะเอาแล้วมีการเปิดบทที่ปิซึมนะแต่ว่าจะเข้าไปไหมนะป่องเดินดุ๊บแต่แมงป่องบอกว่าข้ายังไม่มีรองเท้าจะไปเก็บใครทันวะโอ้ยตอนนี้ก้อนตรงกลางนะครับน่าจะเป็นจิตสงครามนะครับดูว่ามีตัวผีจะมายืนล้อมเลยนะครับไทแหลมหน้ามานี่จังหวะเหมาะเหม่งนี่ไม่รอดเงี้ยมือมีตัวผีแน่นอนยืนด้อมด้อมมองๆนะครับด้วยครับฟังคลิปโอ้ยมีวิชเชนแท็กนะเจอทางด้านของอารูน่านะใช้สกิลหนึ่งนะจะพยายามจะเกี่ยวแต่ว่าไม่ได้เพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่พร้อมนะแต่ตัวที่ปีฟาร์มก็เช่นเคยนะเอ็กโซดัสนะครับเล่นอามาดอนนี่ก็ปีฟาร์มเข้าไปครับแม้จะเป็นตัวแท็กเพื่อนไม่เรียกก็ไม่มานะพี่ขอฟาร์มคลิปดีกว่าเอาละตรงกลางอ้าวมีการเจอกันนะครับโอ้แม็กมัดนะโอ้แม็กมัดตื่นนะครับลาวาเซอร์ไปแต่ข้างบนนะเจอร่างปอมของไพโรเมนเซอร์ก็ตกใจอยู่นิดๆนะครับทางหน้าหนูไอดับยูมีรออย่างเดียวนะทุกอย่างมีฝั่งของวิทยูโอ้ยวิทยูไปไม่โดนนะครับถ้าโดนจะมีเรื่องแน่นอนนะครับเอาละด้านซ้ายนะครับมีการได้ป้อมเข้ามาด้านของอามาดอนแข็งแกร่งแต่โดนลุมไปครึ่งรอนะครับเจอเป็นออฟไลน์ไม่โดนนะจังหวะนี้นะครับแล้วปาพาวเวอร์โทรไปนะครับเห็นทางด้านของมิดโอวีดีมาซ้อนเยอะก็ถอยดีกว่านะครับ IW โอ้โ
เฝ้าอยู่กับบ้านตัวเองเลยนะครับจังหวะนี้นะครับมิโดยพี่ได้เปรียบและยืนขึงเลยนะครับโดยที่ปล่อยหน้าวิชเช่นแฮกนะดันมาเรื่อยๆนะครับดันป้อมขวามาเรื่อยแล้วก็มีด้านของอาร์มาดอนที่ดันป้อมซ้ายเข้ามานะครับทุกอย่างเลยว่าคอนโทรลไว้โดยทีมฝั่งของฮิลบอลหรือว่ามิโดพีแล้วเนี่ยคอนโทรลคอนโทรลทุกอย่างจริงนะเพราะว่าโกงกันนำไปถึง 5,000 เอ้ย 15,000 นะครับแล้วทีมนำไปถึง 12,000 โหแล้วอยู่ยืนแชมป์กันนี่คือแบบว่าพิบเล่นนะไม่ปาล์มก็ได้ไม่ออกไม่เอาเห็นนะครับมาปาล์มป่าเล่นกันนะครับ4ตัวหันสานะทะเลาะกับกิ๊บป่าอีกฝานะครับมันไม่มาให้ทะเลาะด้วยมันป่าไปนะไม่ปล่อยเวลาเสียเปล่าประโยชน์จริงนะมิโดพีผ่านไปนะจะกองเป็น2-28นะครับ2-28เลยเหรอโอ้โหถึงแค่จะกองนี่แค่แล้วคุณนัทเหนื่อยใจเหนื่อยใจนะก็คือวิธีเดียวที่เขาทำได้คือต้องป้องกันหารหรือไม่ก็แบบตีฮีโร่หมด5ตัวแล้วก็สามารถไปตีร่มได้ระดับหนึ่งจากดูนะถึง 2% ป่ะยังไม่รู้เลยนะที่การที่จะไม่แน่ไม่แน่มาดอนไปเนี่ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ครับเพราะว่าการที่จะทะ55นะครับต้องผ่านอาร์มาดอนตัวนี้ไปที่แข็งแกร่งมากแข็งแกร่งไม่พอนะแถมสลัด7ด้วยคลิปโดนสตองเกอร์เริ่มแข็งแกร่งขึ้นแล้วคิดเติบโตคิดเติบโตโอ้ถ้าเป็นเมกะคลิปก็คือก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อบาลัดแต่งทั้ง3ทางครับอ๋อทั้ง3ทางคือจะเป็นมันก็คลิปเลยซึ่งจะแข็งแกร่งแบบสูงสุดสุดๆนะครับทีตัวนึงก็ดาเมจ100เลือดทันตีนี่กันกันยากเหลือเกินนะฮะตอนนี้นะตอนนี้ครับทั้งล่างนะ3ตัวนะครับซึ่งแบบว่ามาแบบฆ่าเขาไม่ได้นะเล่นแผนตันป้อมดีกว่านะครับเหมือนจะนวดยังไงก็ไม่รู้นะก็ไม่ประมาทนะถือว่าไม่ประมาทนะสำหรับมิโดริพีนะไม่ถามมุมเข้าไปนะครับเน้นถ่ายป้อมไปเรื่อยนะพยายามที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวนะครับถ่ายป้อมเก็บตังค์ไปนะครับตามตัวมาแล้วทางด้าน IW นะมา3คนเหมือนกันนะมา4ด้วยนะครับก่อนที่จะการอ้าวไม่ใช่มา4นะตัวสุดท้ายที่ซิงเกิลมาแล้วเปิดจังหวะนี้ไปนะไอโดมิเตอร์สตันไม่โดนนะครับหลังนะโดนเกี่ยวโดยทางด้านบัมเบิลโดนตัดอันตีไปนะไปคลิปหล่อแล้วจะไปคลิปเซิร์ฟหนีทันไหมฮะไม่ทันนะแต่ตอนนี้ด้านของมันนะโผล่มาแล้วนะไมเคิลพยายามที่ยิงเถียงเอาแล้วไมเคิลมีจ่าเสียงยิงมือขึ้นแล้วหมุนนะนักเสียไปนะเอาแล้ววิชเชนัทพยายามจะรอดไหมแต่ว่าเป็นทางด้านนักหล่นไปแทนนะครับจังหวะนี้นะครับอ้าวแล้วไมเคิลปาดาบแล้วเองไปทำไมไปล่อเท้าเขาใช่ไหมเนี่ยฮะแต่ว่าจังหวะที่บวกกันสี่คนนะยังมีคนหนึ่งที่ใช้โลชั่นอะไรไม่รู้เนียนอยู่ทางด้านซ้ายนะทางด้านของไอ้สมดาเล่นอาร์มาดอนไม่สนใจเพื่ออะไรจริงนะคือถ้ามีคำสั่งให้คุยกับคลิปคุยกับคลิปยาวๆโอ้เจลินออฟไลน์มาแล้วโดนไป5วิแล้วโดนป้อมไปอย่างนี้นะแต่ว่าดูข้างหลังแกแข็งแกร่งเหลือเกินยิงไปยัดสกิลไปตั้งเยอะยังไม่ถึงหลอดเลยเอาแล้วมาพยายามจะเกี่ยวนะครับอาร์มาดอนไม่เจ็บเว้ยไม่เจ็บมาดิคาต้องมาต้องติดแบบคูณ2เข้าไปนะในเกมแค่เป็นไงเห็นความเหมือนกันอาร์มาดอนเลเวลนี้ถือว่าทิ้งห่างโอ้โหเลเวลมากเลยนะระหว่าง OSP กับ I ใช่ครับผมเลเวลนี่ขาดแบบว่าไม่รู้จะขาดยังไงนะเพราะดูจากหลอดด้านบนนะครับที่เป็นกราฟนะมองให้เห็นความแตกต่างของ2ทีมนะฮะดูทางฝั่ง IW นะสีเขียวนี่แทบจะจมมิดแล้วอะจมมิดอย่างนี้มีความเป็นไปได้ที่จะชนะยากยากมากนะต้องให้บางฝั่งของพี่เจ้าพีเนี่ยอาจจะแบบว่าสะดุดเตะปักตัวเองหลุดอะไรงี้หรือว่าเมาอะไรทั้งอย่างนะส่วนคอนติสเล่น เอาแล้วดูอาร์มาดอนนี่โอ้โหแล้วดูของเขาดิครับดูของเขาดิครับดูดิอันนี้มันอะไรนี่อันนี้มันกล้ามเนื้อชั้นมันไม่ใช่กระสอบตายดูกล้ามเนื้อพลังของกล้ามเนื้อเดินมาตัวเดียวเอาแล้วของฝั่งไหนนี่ไงไอ้นี่มันแคนแพสของกับฝั่ง IW หรือเปล่าทางด้านของไฟโรเมนเซอร์เอาแล้วดูพลังของกล้ามเนื้อยืนรับอย่างนี้ครับที่แข็งแกร่งนะประมาณว่า4คนลดพลังครึ่งหนึ่งใช่คือไต่ทุกอย่างเลยนะทั้งๆที่แบบว่าอยากจะร้องความเจ็บนี้ฉันรับไว้เองนะเอาแล้วดูนะมาริเคนขอร้องมากแข็งใช่ไหมแล้วมีอารมณ์ดีนายด้วยนะแต่มาริเคนตามมานะจะวิทย์ฟิวไหมนะครับโอ้ปลาไหลวิทย์ฟิวไปแล้วมาริเคนโดนไปในวันนี้โอ้แต่ว่ามีชั้นเกนเทนนะบอกความเคยไว้
เอาพยายามยิงจะทำดาเมจนะมีอามาดอนยิงรับดาเมจแต่ว่าไปยิงอามาดอนแบบนี้ไม่ดีแน่นอนนะเริ่มรู้ตัวนะไปยิงแนวหลังนะแต่ว่าสายไปแล้วนะครับทางด้านอามาดอนเริ่มที่จะไล่ด้าน IW นะครับ IW ตอนนี้เริ่มโดนแตกนะครับเอาแล้วแต่ว่ามิโดมีมาอีก4ตัวนะตอนนี้อุ้ยนะนั่นอันตีได้สวยมากที่เช่นนัดจังหวะเมื่อกี้นะครับเก็บไปนะครับนั้นเหลือเพียงด้านอุ้ยนี่นะหล่นไป1ตัวแล้วเก็บไป4ตัวเลยนะทางด้านมิโดมีจังหวะนี้ครับเสียเพียงแค่มามิโดมีตัวเดียวเท่านั้นเองโอ้แล้วมีการคอสตีนเกิดขึ้นนะครับโอ้แล้วคอสตีนเรียบร้อยจบเกมต้องขอแสดงความยินดีกับมิโดมีกับอีกแมตช์นึงนะในรายการ Empire King of Horn Challenger ด้วยจบด้วยอะไรจบด้วยนาทีที่25ถือว่าเร็วไหมเร็วมากนะครับอะไรแบบนั้นไม่ต้องตกใจนะเมื่อกี้มันเป็นแค่จอดำๆแล้วแค่เป็นการย้ายจอมาเพื่อดูความสะดวกโอเคนะตอนนี้จบไปแล้วนะเป็นชัยชนะของมิดโอพีนะครับโอพีก็ชนะ12ครั้งแล้วตอนนี้ใช่ถือว่าคนตอบไม่มีคำบรรยายใช่คือแบบเจอตัวที่เลเวล15นี่แล้วแบบโหโดน5รุม1ยังไม่ตายอ่ะโหแบบเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งมากนะเป็นมัดกล้ามเนื้อเลยดีกว่าเมื่อกี้สุดยอดมากแต่ว่าโชว์กล้ามปูมาบอกว่าขอต่อยหน่อยเดขอต่อยหน่อยเดมาตะบัดไม่หยุดเลยนะเท่าที่ผมเห็นนะ25ทีถือว่าเร็วมากเลยนะใช่เท่าที่ผมเห็นนะเออปกติในการแข่งขันเนี่ยจะจบกันนาทีเท่าไหร่ครับเนี่ยน่าจะจบอยู่เฉลี่ยประมาณ40ถึง50นาทีครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเกมนี้มันขาดมากนะครับสโดโชว์ความเหนือชั้นให้เห็นจริงนะมิโดทีนะครับกดได้ดูหมัดนะครับแล้วก็มาขอบคุณสปอนเซอร์ของเรากันนิดนึงดีกว่านะครับ mthai.com ครับขอบคุณมากครับใช่ครับเช็คเกมมิ่งครับผมครับเกมเมอร์ท็อปอัพครับบัตรเดียวเติมได้ทุกเกมใช่ครับบริษัทเพนเตอร์และกาลิน่าครับผู้นำเข้าเกมเมมอย่างฮีโร่ออฟนิเวิร์สนี่ๆๆแต่ก่อนที่ลืมไม่ได้คือสังกัดของผมนะ TESS นะครับ Thailand Sports Shoutcaster ครับผมแล้ว Facebook คืออะไร Facebook นะครับfacebook.com นะ Thailand นะครับ Thai Shoutcaster นะครับThai Shoutcaster ครับผมไปดูมาแล้วโอ้โหสุดยอดใช่แล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็ผมทีได้วินนี่มาวินมาแวะครับแขกรับเชิญครับท่านหนึ่งครับนัดเอ็มไทยครับเดี๋ยวขอตัวปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ